ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับคุณปื้มครับสวัสดีครับคุณยุวัฒน์ครับสวัสดีครับก็ผมเริ่มที่คดีของนปช.กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเพิ่งมีคำพิพากษาออกมานะครับแต่ต้องเท้าความนิดนึงเพราะว่าก่อนที่จะมีการนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้เนี่ยต้องกลับไปดูเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมปี2550นะฮะคดีนี้เกิดขึ้นนานมากในช่วงนั้นนะฮะ2550คดีตามที่รายงานก็คือว่าในวันที่ในเวลานั้นเนี่ยในปี2550เดือนกรกฎาคมเนี่ยแกนำและแนวร่วมนปช.เนี่ยได้นำขบวนผู้ชุมนุมหลายพันคนนะครับจากเวทีปราศัยเคลื่อนที่สนามหลวงเนี่ยแต่ว่าเคลื่อนที่ไปบริเวณใกล้ๆกับบ้านพักศรีสาวเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งในเวลานั้นท่านเป็นประธานองคมนตรีนะครับแล้วก็ม็อบนั้นเนี่ยไปส่วนหนึ่งก็คือเรียกร้องกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งซึ่งระหว่างเหตุดังกล่าวเนี่ยมีการต่อสู้ขัดขวางกับเจ้าพนักงานนะครับโดยถ้าไปดูตามข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือว่ามีการใช้กำลังขู่เข็นซึ่งนายนพจรุธนะฮะนพรุธขออภัยจำเลยที่1เนี่ยได้ใช้ไม้เสาธงเนี่ยตีประทุษร้ายร่างกายของร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์นามจันเจียมเป็นเหตุให้กระดูกข้อมือแตกเป็นอันตรายสาหัสนะถ้าไปดูในข้อหาที่ฟ้องกันตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะคดีนี้เนี่ยศาลขั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่16กันยายน58นะเพราะนานมากเลยนะกว่าที่เหตุการณ์เกิดปี50คำพิพากษาศาลขั้นต้นในคุณชูวัฒน์กันยา58ให้จำคุกนายนพพรุธจำเลยที่1เป็นเวลา2ปี8เดือนฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ส่วนในคำวินิจฉัย16กันยา58เนี่ยวีรการมุสิกพงศ์นะครับณัฐวุฒิใส่เกลือวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยและเหวงตัวจิราการเนี่ยจำเลยที่4ถึง7เนี่ยก็โดนเหมือนกันนะฮะ4ปี4เดือนฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายและเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคราวนี้เจ้าพนักตอนนั้นเนี่ยศาลให้ยกฟ้องนายวีรศักดิ์และนายวันชัยซึ่งเป็นจำเลยที่2ถึง3เพราะฉะนั้นนั่นคือปี58นะคุณชวัฒน์ครับพอต่อมาเมื่อวันที่10มกราคม2560เนี่ยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้นะฮะแก้เป็นว่าพวกจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา138วรรค2ให้จำคุกคนละ1ปีและมีความผิดฐานมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อให้เกิดความวุ่นวายโดยเป็นหัวหน้าสั่งการนะครับก็คือมีคำพิพากษาแก้นะฮะแล้วก็เอาง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดโทษคราวนี้ถ้าไปดูจำเลยในกรณีที่จำเลยที่4ถึง7เนี่ยนะฮะมีคำให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างศาลก็เลยลดโทษให้เป็น1ใน3ก็คือยังคงโทษจำคุกจำเลยเนี่ยเป็นคนละ2ปี8เดือนนะครับแต่ว่าคุณนพรุธเนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นจำเลยที่1คนนั้นคงจำคุก2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญาอันนี้นั่นคือคำวินิจฉัยจาก10มกราคม560เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณชูวัฒน์แน่นอนคดีนี้ฝ่ายที่เขาเป็นจำเลยเขาก็ต่อสู้คดีกันมาครับจนมาถึงวันที่เอาง่ายๆคือมีการเลื่อนทั้งหมด4ครั้งเลื่อนมาหลายครั้งแต่ว่าเลื่อนมาจนวันนี้มีการอ่านคำวินิจฉัยซึ่งวันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าถือว่าสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดเพราะว่านี่คือศาลฎีกาซึ่งคุณอุทธรณ์ต่อจากนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ศาลอาญารัชดาภิเษกนะฮะก็อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าเป็นพฤติการร้ายแรงที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา2ปี8เดือนนั้นถือเป็นโทษสถานเบาแล้วศาลฎีกาจึงพิพากษายืนโดยไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นข่าววันนี้ก็คือไม่ได้เป็นการพลิกไปจากบทลงโทษเดิมนะครับก็คือบทลงโทษเดิมเนี่ยก็คือให้อยู่2ปี8เดือนมันมีช่วงนึงซึ่งคดีนี้เนี่ยโดน4ปีกว่าการลงโทษหนักกว่านี้แต่ว่าศาลลดโทษให้เพราะว่ามีการให้การซึ่งเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นดูจากวิธีการสู้คดีตั้งแต่แรกมาจนถึงตอนก่อนล่าสุดเนี่ยเอาจำเลยหลักๆทั้ง4คนที่เป็นแกนนำเนี่ยนะซึ่งในแกนนำในที่นี้เนี่ยถ้าคุณทบทวนดูไม่มีคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ไม่ได้ไปนะคุณจตุพรไปแต่ผมจำผิดนะครับแต่ว่าเขาโดนแยกฟ้องไปอีกคดีนึงโอ้นะครับมันแยกฟ้อง2ชุดเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไปกันเลยไม่มีจตุพรพรหมพันธ์ไม่มีจตุพรแต่ว่าจตุพรเนี่ยโดนอีกคดีนึงในกรรมเดียวกันครับแต่แยกฟ้องไปอีกคดีนึงแต่ว่าการที่วันนี้ศาลสั่งไม่รอลงอาญาเนี่ยแล้วความที่เป็นคดีที่สิ้นสุดแล้วถึงศาลฎีกาก็ไม่มีการประกันตัว
ก็ประกันไม่ได้แล้วประกันไม่ได้แล้วเข้าเรือนจำเข้าเรือนจำเพราะฉะนั้น2ปี8เดือนนี่คือทั้ง4คนนะสำหรับแกนนำก็คือคุณณัฐวุฒิสายเกลือคุณวีรการมุสิกพงศ์คุณเหวงโตจิราการแล้วก็คุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยครับก็คือต้องนอนในเรือนจำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าดูตามรายงานข่าววันนี้ก็เป็นห่วงคุณวีระมุสิกพงศ์ฮะกับคุณเหวงเพราะว่า2ท่านอายุมากแล้วครับคดีนี้ก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับเข้าใจว่าแต่ละคนซึ่งไปในช่วงเช้าเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกันเราจะลองฟังนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าคุณณัฐวุฒิสายเกลือและคุณธิดาถาวรเศรษฐ์คุณธิดาเนี่ยไปกับหมอเหวงครับคุณธิดาเองไม่ได้อยู่ในคดีนี้ด้วยนะครับคุณธิดาไปกับหมอเหวงเรามีเสียงของทั้งคุณณัฐวุฒิสายเกลือและคุณธิดาถาวรเศรษฐ์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปฟังคำพิพากษาภารกิจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของบุคคลดังนั้นการที่จะมีหรือไม่มีคนหนึ่งคนใดในสถานการณ์ต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดการสะดุดติดขัดหรือหยุดยั้งลงวันนี้เราเห็นคนหนุ่มสาววันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนมากมายได้ออกมาแสดงพลังหน้าที่ของพวกผมกว่า10ปีที่ผ่านมาก็มีคนร่วมคิดร่วมทำแล้วก็รับช่วงกันมาอย่างต่อเนื่องถ้าหากวันนี้ถึงที่สุดแล้วยังมีอิสรภาพจุดยืนก็ยังเป็นเช่นเดิมหากต้องสูญสิ้นอิสรภาพก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่เคยต่อสู้มาก็ยังคงยืนยันหลักการเช่นนี้ผมไม่ยอมรับการรัฐประหารผมไม่เชื่อว่าอำนาจเผด็จการจะสร้างประชาธิปไตยและผมไม่เชื่อว่าตลอดเวลาของการรัฐประหารครั้งนี้กำลังนำพาบ้านเมืองไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือจุดยืนแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ครับชะตากรรมแกนนำนปช.และคนเสื้อแดงก็เหมือนที่เคยพูดนะฮะว่าชะตากรรมก็คือก็ไม่เรือนจำหรือไม่ก็อาจจะมีการสูญเสียถึงชีวิตนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะอันนี้มันก็คือในขณะที่มันเป็นชะตากรรมแต่มันก็เป็นว่าการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยแม้จะต้องสูญเสียอิสรภาพหรือถึงแก่ชีวิตมันก็เป็นเกียรติประวัติที่ตายหรือถูกจองจำเนี่ยมันก็มีทั้งความเจ็บปวดและรางวัลและเป็นความภาคภูมิใจของตัวผู้ประสบชะตากรรมดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้เขาภาคภูมิใจว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยอยู่บนจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของประชาชนจะเจ็บปวดนะหรือว่าจะต้องสูญเสียชีวิตมันก็เป็นการสูญเสียที่มีค่าอิสรภาพหรือชีวิตก็ตามเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปว่าบนถนนนี้เนี่ยการเป็นแกนนำไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้องพร้อมที่จะต้องเสียสละอิสรภาพแต่ว่าคนรุ่นก่อนและคนรุ่นปัจจุบันก็จะต้องทำเช่นนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปจนกว่าประชาชนจะสามารถมีอำนาจที่แท้จริงค่ะนั่นคือคุณธิดาถาวรเศรษฐ์นะครับก็ไปให้กำลังใจนายแพทย์เวงโตจีราการนะครับครับแต่อย่างไรเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมีใครเข้าคุกด้วยความเห็นต่างโอเคมีความรับผิดชอบอยู่บ้างในเรื่องของการคุมม็อบไม่ได้แล้วก็เกิดการปะทะอะไรกันบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุที่สังคมไทยควรเข้าใจได้นะครับก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำในยุคที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงบิ๊กเนมทางการเมืองแล้วก็แกนนำมวลชนที่ต้องเจอกับคดีความซึ่งนำไปสู่การพิพากษาจำคุกเนี่ยก็ถือว่าเยอะเยอะนะครับเป็นยุคที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับต้องลี้ภัยอีกมากมายแล้วก็หายตัวไปอีกมากมายครับพูดถึงการจำคุกเนี่ยเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งนะฮะเป็นคนซึ่งเขาถูกเขาไม่เคยโดนคำพิพากษาให้จำคุกโดยศาลฎีกาศาลสูงสุดแต่ว่าเขาสู้คดีมาตลอดและคนคนนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นข่าวเงียบๆเมื่อวานนี้นะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะสำหรับคนซึ่งเคลื่อนไหวข่าวซึ่งทุกคนที่พอรู้แล้วเนี่ย
อึ้งไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เราพูดถึงคือคุณธเนศอนันตวงศ์คุณธเนศอนันตวงศ์อนันตวงศ์เนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองใหญ่หรือแกนนำมวลชนอะไรแต่ว่าทุกคนจะจำภาพตอนที่คุณธเนศโดนจับได้ว่าทหารรวบตัวเขาแล้วคุณธเนศก็เดินเข้าเรือนจำพร้อมกับตัวเล็กๆตัวเล็กๆแล้วแกก็ทำท่าเป็นเนี่ยทำเป็นรูปปีกนกอยู่ตรงหน้าอกแกเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพดูไม่มีพิษมีภัยไม่มีพิษภัยตัวเล็กมากแล้วก็ไม่ได้มีมวลชนไม่ได้มีม็อบอะไรแต่ว่าตอนจับกลุ่มรู้สึกจะรักษาตัวอยู่ใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้จู่ๆก็เห็นข่าวนี้แล้วโทษทีคือก็เพิ่งทราบว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำมาตลอดเป็นระยะเวลา 1,300 กว่าวัน1,396 วันนับแล้วก็คืออีก4วันก็คือ 1,400 วันนะฮะแล้วประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าคนเนี่ยแน่นอนที่เขาสนับสนุนเขาก็บอกว่าดีที่ได้รับการปล่อยตัวแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ย 1,396 วันเอายังไงมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมในที่สุดแล้วตัดสินว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดแล้วโอ้โหแบบแล้วทำไมเขาต้องเจตนาบริสุทธิ์เจตนาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแล้วก็ไม่ได้มีศักยภาพที่ไปปั่นป่วนวุ่นวายอะไรคือเหตุการณ์ของคุณธเนศเนี่ยมันคือการนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักไปไม่ถึงด้วยซ้ำโครงการอุทยานราชพักจะไปตรวจสอบทุจริตครับใช่ใช่อ้าวแล้วตอนนั้นถูกจับกุมตัวถูกจับกุมตัวฮะแต่ว่าก็มันก็มีขั้นตอนประกันอะไรต่างๆแต่ว่ามีการรายงานตัวเรียกรายงานตัวครั้งนึงเนี่ยคุณธเนศไม่ได้ไปโอ้แล้วตัวเขาเองเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยคุณชูวัฒน์ข้อหายุยงปลูกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา13วงเล็บ14วงเล็บ3ขอไปจากการโพสต์และแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กสช.และกองทัพใน Facebook ส่วนตัวจำนวน5ข้อความที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยนะฮะครับเพราะว่าเขาโพสต์และแชร์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์กสช.และกองทัพไป5ข้อความฮะเขาโดน116เนื่องจากอุทยานราชพักแล้วก็โดนเรื่องไอ้พรบคอมพรบคอมตัวดีนี่แหละครับพรบคอมตัวดีที่ตอนนั้นต้องย้ำว่าประเทศนี้นะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคนจำนวนมากที่วิจารณ์คสช.เนี่ยโดนดำเนินคดี แล้วมีมาตรา116ไว้ใช้ซึ่งก็แปลว่าทุกวันนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์จะทำแบบเดิมแกทำกับประชาชนได้หมดเหมือนเดิมนะก็ใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็มีพรบคอมไว้แล้วนายกหรือพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าผมไม่เคยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือรังแกใครผมฟังความเห็นทุกคนเราต้องรวมไทยสร้างชาติครับกรณีชอนบูรณะฮิรันก็บอกว่าลุงป้อมน่ารักกรณีแบบนี้มันไปเพิ่มต้นทุนมหาศาลคือคดีนี้เริ่มต้นที่ศาลทหารก่อนที่จะโอนย้ายมาศาลพลเรือนพลเรือนต้องขึ้นศาลทหารขั้นตอนยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ยาวนานจนกระทั่งต้นทุนของคนที่โดนต้องหาเนี่ยไม่ไหวอ่ะแล้วในมุมหนึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาเป็นคนซึ่งไม่ได้เป็น VIP แบบที่มีบิ๊กเนมมาคอยช่วยไงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคดีเขาอ่ะถ้าไม่มีใครโฟกัสนะจะเงียบไปเลยไม่เงียบวันเดียวก็คือวันที่ปล่อยตัวเมื่อวานฮะแล้วเข้าออกมาเขาก็บอกว่าเขาดีใจนะกรณีของคุณธเนศอนันต์วงศ์เนี่ยเป็นกรณีที่ไม่ได้ประกันตัวคนอื่นๆโดนข้อหานี่เหมือนกันเพียงแต่มีการช่วยเหลือและมีการประกันตัวใช่ใช่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดไม่มีใครประกันตัวเหมือนกับคุณธเนศเนี่ยนะมันจะมีคนติดคุกอีกเท่าไหร่เพราะ116กับพรบคอมเนี่ยเป็นพันละมั้งครับในการปล่อยตัวมีประชาชนมาประมาณ15คนนะครับนำโดยจานิวก็ไปมอบดอกไม้ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจต่อความให้อายุติธรรมที่ธเนศได้รับและยังมีสื่อมวลชนคอยติดตามรายงานข่าวธเนศยังได้รับบันทึกการแจ้งสิทธิ์สำหรับขอรับการทดแทนและการค่าใช้จ่ายเยียวยาสำหรับจำเลยคดีอาญาตัวเขาเองเขาให้สัมภาษณ์และฟังดูแล้วยิ่งเศร้าเขาบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็เลยไม่ได้มารับในวันนี้แล้วก็รู้สึกจะเสียชีวิตในระหว่างถูกจับใช่ไหมครับใช่คือเขาเลยรู้สึกเคว้งคว้างเพราะว่าเขายืนยันว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งแรกที่จะทำก็คือไปทำบุญร้อยวันให้กับพ่อตัวเองคือเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งมันคือจู่ๆท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองแต่ละเรื่องที่เราเจอเนี่ยนะฮะเรื่องคดีอุ้มเรื่องการละเมิดสิทธิ์แต่ละเรื่องอ่ะเรื่องนี้มันถูกเสริมเข้ามาให้คนเห็นเลยว่าเฮ้ยมันสะเทือนใจมากมันสะเทือนใจโอ้โหนะฮะคดี116และพรบคอมคือฤทธิ์เดชของพรบคอมเนี่ยนะฮะมันทำให้เวลาเราใช้โซเชียลเนี่ยมันไม่มีใครกล้าแชร์อะไรแล้วนะฮะซึ่งมันพรบคอมเนี่ยแก้มาแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้มันเป็นแบบนี้สุดท้ายการบังคับใช้กฎหมายก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดีเมื่อวานนี่คือพลเอกประยุทธ์รู้หรือยังเนี่ยพูดอะไรเรื่องนี้หรือยังเนี่ยว่ามีประชาชนคนหนึ่งติดคุกเพราะว่าวิจารณ์พลเอกประยุทธ์แล้วสารทหาร 1,396 วันเกือบ3ปีประมาณ3ปี3ปีกว่าโอ้เรื่องอุทยานราชพักตอนนั้นมัน3ปีแล้วครับโอ้โหเราต้องย้ำนะว่าตอบก็ตอบว่าไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ว่าการฟ้องเขานี่ก็เกิดโดยลูกน้องพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นนะครับ
นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการอุ้มหายหรืออะไรเนี่ยกรณีของคุณวันเฉลิมก็มีความคืบหน้านิดนึงนะเพจของศูนย์ทนายความเขารายงานว่าผ่านมาแล้ว20วันที่สิตานันสัตศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพี่สาวของนายวันเฉลิมสัตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยนะฮะเขาผ่านมาแล้ว20วันนะฮะหลังจากที่สิตานันได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากที่เดินทางไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวโดยเมื่อวันที่23มิถุนายนที่อัยการสูงสุดกรมคุ้มครองคดีและเสรีภาพและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือเขาไปยื่นเรื่องให้มีการตั้งเรื่องดำเนินคดีเรื่องนี้เขาไปยื่นที่ DSI ทีนี้ก็ไม่ใช่ว่านี่เป็นยุคทองของ DSI นะฮะในเรื่องของการดำเนินคดีกับครับผู้ซึ่งคือแต่ประเด็นก็คือว่าคนก็มีความหวังใช่ไหมว่า DSI จะ take action เรื่องนี้ในข่าวไม่เห็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ DSI take action นะคดีสอบสวนพิเศษนี่มันต้องให้นายกสั่งด้วยใช่ไหม เพราะนั้นก็แปลว่าหลังจาก DSI รับเรื่องเนี่ยถึงที่สุดเรื่องจะไปที่นายกว่าโอเครับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือเปล่าครับรัฐมนตรียุติธรรมก็น่าจะพอสั่งได้แต่ว่านั่นคือเรื่องซึ่งผมแค่เสริมเข้าไปนะประเด็นนี้มันไม่ได้มีความคืบหน้าแต่ว่ามันมีความคืบหน้าที่เพจของศูนย์ทนายความเขาแจ้งให้เราทราบว่าไม่มีความคืบหน้าเสร็จแล้วคือท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดมีข่าวอะไรแย่ๆคือสามข่าวนี้มันก็สะท้อนว่าประเทศนี้เป็นยังไงหมดแล้วนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยข่าวซื้อเสียงยังไม่ไปแล้วกันอันนั้นมันแย่ในระดับข่าวนปชเนี่ยถ้าจำกันได้อาทิตย์ที่แล้วมันมีข่าวเรื่องพันธมิตรล้อมหน่วยเลือกตั้ง พันธมิตรต่างจังหวัดพันธมิตรที่ไม่ใช่กลุ่มแกนนำหลักเนี่ยล้อมหน่วยเลือกตั้งแล้วศาลก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนไปคล้องโซ่คล้องอะไรเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ผิดครับนะฮะแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกดำเนินคดีหรือว่าการไปคือติดคุกฟรีแค่นั้นมันมีบรรยากาศการคุกคามโดยตั้งแต่24มิถุนายนเนี่ยเอาแค่ระยะใกล้ๆเนี่ยเมื่อวานก็คุณโตโต้ใช่ไหมโดนเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปดักไม่ให้ขึ้นแท็กซี่อะไรต่างๆแล้วก็บอกว่านายขอคุยด้วยโต้วันนี้ยังอยู่ยังอยู่ฮะยังอยู่ฮะอยู่เดี๋ยวนั้นอยู่นี่คืออยู่ย่านไหนฮะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในไปต่างจังหวัดกาฬสินธุ์ละอยู่กาฬสินธุ์ละเพราะว่ารายงานตัวที่กาฬสินธุ์ด้วยไปรายงานตัวที่กาฬสินธุ์ฮะแล้วก็มีบรรยากาศของการคุกคามแม้กระทั่งสสอย่างโรมรังสิมันโรมเนี่ยก็โดนใช่ไหมก็มีบรรยากาศรู้สึกว่าจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแหละแต่ว่าบรรยากาศมันเกิดละแต่ว่าโตเองเนี่ยเอาง่ายๆเอาภาษาชาวบ้านคือว่ายังไม่ได้โดนอุ้มไปใช่ไหมยังครับแต่เมื่อสองคืนก่อนมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาดักอ่ะสองคืนก่อนมีคนเกือบโดนอุ้มนี่ใช่ไหม HS Stencil เดี๋ยวคืองี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเนี่ยคือมันไม่เกิดอะไรครับถ้าคุณอยู่ในระบบแบบนี้คุณก็จะเจอเรื่องแบบนี้ครับเฮ้พูดถึงเฮ้คือเมื่อกี้เนี่ยนปชติดคุกไปแล้วอันนั้นก็แล้วก็ธเนศแชร์ข้อความวิจารณ์คสช.ติดคุกแล้วศาลตัดสินว่าไม่ผิดแล้วก็วันเฉลิมโดนอุ้มนั่นไปแล้วความคืบหน้าไม่มี HS Stencil ศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังทำภาพเสือดำทำภาพร้องเรียนพลเอกประวิตรโดนนอกเครื่องแบบบุกไปหาที่คอนโดยามวิกาลบุกไปหาที่คอนโดยามวิกาลคือเรื่องของ HS Stencil ในคุณชูวัฒน์ต้องยอมรับว่าถ้าคนไหนเป็น follower ในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยนะงานเขาเนี่ยมันเป็นงานแบบศิลปะแบบสวยนะมันเป็นกราฟฟิตี้มันไม่คือมันงานแบบมันศิลปะมันเป็นงานศิลปะมันไม่ใช่งานแบบจู่โจมหรือปลุกระดมอ่ะมันเป็นงานแบบเข้าใจผมไหมใช่มันเป็นงานศิลปะมันอาร์ตมากอ่ะแต่มันเป็นศิลปะที่ดีก็จะเป็นแบบนี้ก็คือจะอิงแบบแทบจะให้เกียรติได้ซ้ำไปนะให้เกียรติคนที่พลาดพิงในบางกรณีอ่ะผมเห็นด้วยนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำงานศิลปะแบบที่คนปกติทำเขากล้าวิจารณ์ผู้มีอำนาจไงขณะที่คนทำงานศิลปะจำนวนมากในเวลาผู้มีอำนาจเนี่ยลิ้นจะยาวไปที่รองเท้าอย่าไปเรียกไลฟ์โค้ดว่าเป็นศิลปะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงไลฟ์โค้ดเหรอคืองี้คือไปเองแต่คือเรื่องของเรื่องคืองี้รายงานให้ทราบก่อนทุกวันเนี่ยเราต้องมานั่งอัปเดตซึ่งอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของสื่อฝ่ายประชาธิปไตยคืออัปเดตว่าใครยังไม่โดนอุ้มอัปเดตความชีวิตบัตรซบในประเทศนี้เดี๋ยวๆอย่างนั้นเหรอไม่เอาแค่ใครยังรอดอยู่อ่ะเนี่ยใครยังไม่โดนอุ้มเนี่ยเราก็จำเป็นน่ะต้องรายงานแต่ HS Stencil เนี่ยเขาโดนอันนี้มันมากไปไงครับเขากลับไปที่คอนโดเขานะครับแล้วเขาก็เจอยามหน้าคอนโดเขาเนี่ยบอกว่าพี่รีบไปเลยนะ มันมีคนบุกมาจะมาหาพี่ที่คอนโด4 คน 4 คนซึ่งตอนหลังคนเพราะว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วเฮ้สเตนซิลเนี่ยเขาก็โวยวายแล้วล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์คลิปในเพจเขาเนี่ยฮะเดือดคือเขาโทรไปหาตำรวจโทรเลยเป็นคลิปเสียงเลยเป็นคลิปเสียงเลยว่าทำไมพี่ทำอย่างนี้กับผมแล้วพี่ส่งคนมาแบบนี้หาผมเนี่ยหมายจับก็ไม่มียามวิกาลเนี่ยจะมาอุ้มเหรอเป็นโจรหรือเปล่า
คือสำหรับคนที่โดนมันก็รุนแรงสมมติคุณปื้มอย่างเงี้ยมีคนกลับไปที่บ้านตัวเองบอกเฮ้ยปื้มมีนอกเครื่องแบบ4คนบุกมาตามหาตัวทั้งหมดนี่เกิดคืนทั้งหมดนี่เกิดในยามวิกาลมันเหมือนจะอุ้มแล้วนะอย่างเงี้ยทั้งหมดนี่เกิดในยามวิกาลนะเขามาเฝ้าตั้งแต่ตีสี่ยามแจ้งไปที่ตัว H8 เนี่ยนะแล้วก็พอเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็เริ่มไม่ไว้วางใจละเพราะมันจะดึกแล้วจะนอนละก็ออกดีกว่าครับออกจากคอนโดปุ๊บตำรวจก็ออกด้วยเลยมันชัดเจนว่ามันตามใครไม่รู้จะอยู่ไปทำไมถ้าเป้าหมายไม่อยู่คืองี้ถ้ามากลางคืนเนี่ยถ้าคุณเป็นคนซึ่งเจอเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบผู้ชาย4คนกลางคืนเนี่ยโอ้โหคุณมันพิรุธแล้วอ่ะพิรุธแล้วคือมันพิรุธแล้วยิ่งในยุคอย่างนี้มันมีข่าวอุ้มมาตลอดอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวเฮดเอ็กซ์เทนเซอร์ก็โทรไปหาตำรวจแล้วก็อัดคลิปแล้วคลิปก็มาเพลย์แล้วก็ตำรวจก็ตอบไม่ได้ว่าทำผิดอะไรด้วยนะตำรวจก็โดนสั่งมาตอบไม่ได้เขาพยายามถามว่าตกลงผมทำผิดอะไรขอเคลียร์ขอเคลียร์อยากจะมาเจอตัวมาจะมาเคลียร์ให้ได้ผมว่ายังดีที่ตำรวจเขาไม่บอกว่านายอยากเจอคือไม่พูดไม่ตอบตรงๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดปฏิเสธคือเฮดเอ็กซ์เทนเซอร์เขาบอกงี้นะว่านี่ถอดทรานสคริปต์ออกมานะแต่วิธีที่พี่ส่งคนมาดูแล4คนน่ะถูกไหมครับแล้วมันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าไม่แสดงตัวอะไรเลยพี่ปลายสายตำรวจก็บอกว่าผมแสดงตัวกับนิติบุคคลแล้วพี่แสดงตัวในโทรศัพท์แต่4ตัวไม่แสดงตัวแสดงบัตรอะไรเลยพี่เขาแสดงกับเจ้าหน้าที่แล้วนะก็จริงๆหลักๆในเวลานี้ผมคิดว่าถ้าทำกันแบบเปิดๆไปเลยก็ดีเหมือนกันคือเหมือนกับว่าชี้แจงว่าผมจะต้องอุ้มคุณเพราะว่า ผู้บังคับบัญชาผมชื่อนี้นามสกุลนี้สั่งมาจะได้รู้ไงมันไม่ได้ฮะมันไม่มีวิธีปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าใครเลวใครดีไปเลยไงไม่ต้องมานั่งอ้อมค้อมกันแล้วไงวิธีปฏิบัติแบบนั้นเนี่ย คุณใช้ตอนกฎอัยการศึกกับพลกรฉุกเฉินตอนหลังรัฐประหารจะได้ไปจ้างใช้วิธีแบบนั้นคุมตัวไป7วันหายไปไม่แจ้งญาติไม่อะไรเลยเฮ้ยแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้ประเทศมันไม่ใช่ระบบมาเฟียไม่ได้คือถ้าเล่นระบบมาเฟียเนี่ยคนที่มีเงินก็ไปจ้างมาเฟียมาดูแลตัวเองด้วยคือแล้วใครไม่พอใจใครก็ส่งคนไปอุ้มแล้วบอกว่าเป็นตำรวจก็ทำได้หมดถ้าอย่างนั้นใช่ไหมมันมั่วหมดไม่ได้หรอกประเทศมันอยู่ไม่ได้ถ้าผู้มีอำนาจทำตัวแบบนี้กันนะครับผมว่าแค่อย่างเซนเตลป่านนี้ขอลี้ภัยหรือยังไม่รู้เลยเนี่ยยังลี้ภัยก็ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยอีกคืออย่างนี้ yeah, ลีภัยต้องลีภัยแบบมีตังค์ต้องไปประเทศยุโรปนายกพูดนะพูดหนาเนี่ยพูดกันจนแผ่นเสียงตกแล้วตำรวจเลยนะคนของกฎหมายประยุทธ์ในยุคนี้ครับคนที่จะอธิบายนะนี่มันเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่กฎหมายนายกก็ต้องมาจัดการเรื่องนี้เลยเพราะมันเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐแล้วพลเอกประยุทธ์คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะยุคนี้ไม่ใช่พลเอกประวิตรแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แต่ช่วงหนึ่งเฮดเอ็กซ์เทนเซอร์เนี่ยเขาจะวาดรูปเฉพาะบิ๊กป้อมแล้วก็นาฬิกาแต่ตอนหลังเขาขยายเขาเล่นประเด็นเรื่องวันเฉลิมเรื่องอะไรด้วยนะครับก็อันนี้ในคลิปเนี่ยเฮดเอ็กซ์เทนเซอร์เขาก็บอกตำรวจนะครับว่าเขาก็รายงานเรื่องของให้กับข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้วแล้วก็สถานทูตต่างๆครับเขาหวังว่าองค์กรระหว่างประเทศอาจจะยื่นมือมาช่วยนิดนึงอาจจะเป็นนู่นต้องไปหาคือมันจำเป็นอ่ะคนที่โดนคุกคามแบบนี้มันก็จะตื่นกลัวใช่ไหมครับฟ้องได้ฟ้องเพราะว่าอยากให้ตัวเองอยู่ในที่โปร่งแสงที่สุดเพราะไม่งั้นเงียบเมื่อไหร่เนี่ยตายเงียบเมื่อไหร่เนี่ยหายไม่รู้แบบคุณวันเฉลิมแต่มันคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยแกเข้ามารับตำแหน่งในสภาเนี่ยประมาณ6หรือ8มิถุนายนนี่มันปีนึงแล้วนะทำไมสถานการณ์มันเหมือนเลวร้ายลงมันเหมือนกลับไปอยู่ในยุคที่ก่อนมีการเลือกตั้งหมดเลยนะมันเหมือนกลับไปอยู่บรรยากาศหลังปี2557นะ2557ช่วงต้นๆด้วยนะถ้าเล่นกันแบบนี้ครับแล้วก็มีอีกความคืบหน้าหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะบางทีเราคิดว่าต้องเป็นนักเคลื่อนไหวที่เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปป่วนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าดูการอัดบันทึกเทปรายการคือตอนนี้เนี่ยคุณพนิกาวานิชเนี่ยนะครับอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่เขาทำกิจกรรมเขาทำเป็นเหมือนการบรรยายเกี่ยวกับประชาธิปไตยแล้วลงในเพจของคณะก้าวหน้าคณะก้าวหน้าซึ่งก็มีงานวิชาการออกมาต่อเนื่องช่วงนี้เป็นงานเชิงวิชาการให้ความรู้ปรากฏว่าก็มีการบันทึกเทปโดยที่คุณช่อเนี่ยเขาเชิญอาจารย์พิษพงศ์สวัสดิ์อาจารย์พิษแล้วก็ตอนนั้นนี่ก็เชิญอาจารย์ชาตรีอาจารย์ชาตรีฮะก็ไปบันทึกเทปอยู่ครับบันทึกเทปอยู่แล้วก็อาจารย์พิษก็จะเล่าเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมครับผังเมืองประชาธิปไตยสไตล์อาจารย์พิษคราวนี้อยู่จู่ๆเนี่ยบันทึกเทปอยู่เนี่ยก็มีฉากนี้เกิดขึ้นมาคือตำรวจ3แล้วก็มันชุดอะไรอรินทราชหรืออะไรหรืออันนั้นไม่รู้ว่าอาจารย์มันไกลเลย3คนอีกที่ฮาเนี่ยคือสีหน้าของอาจารย์พิษที่คนก็ถามว่าทำไมสีหน้าอย่างนั้นใส่เฟซชิลอยู่ทำไมดูแบบมึนๆงงๆอาจารย์พิษก็โพสต์ในเฟซบอกว่าที่ผมหน้าอย่างเงี้ย
พราะว่าผมงงงงสิครับอาจารย์พิษบอกว่าเวลามีอุบัติเหตุนะตำรวจชุดนี้มาเร็วกว่าประกันอีกครับเรียกประกันเนี่ยนะยังต้องรออ่ะแต่ตำรวจชุดนี้มาเร็วมากหลังจากที่พอย้ายจากป้อมมหาการคือเขาไปถ่ายซีนแรกที่ป้อมมหาการแล้วย้ายมาอ๋อน้ำหลวงเนี่ยมาเร็วมากครับคงเห็นหน้าช่อแล้วจำได้มันเมื่อนะคือมากันต้อง 7-8 คนอย่างนี้ครับนี่เขาซีเรียสมากนะกับการถ่ายทำคลิปนี้มันไม่โอเคในที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะกลางคืนไปส่งคนไปดูแล head extensor กลางวันก็คอยดูแลการบันทึกเทปอย่าไปเรียกดูแลเดี๋ยวผู้ชมเข้าใจผิดคือดูแลเนี่ยเจ้าหน้าที่อ้างแต่ว่าคือบุกไปคอนโดเขาโดยไม่มีหมายไม่มีอะไรบุกไปคอนโดเขาครับคือเขาก็ไปกันแค่นี้แหละฮะแล้วก็มีช่างกล้องช่างอะไรถ่ายทำใช่ไม่มีเรื่องพื้นที่สาธารณะธรรมดานี่แหละฮะเพราะเป็นงานของอาจารย์พิษเขาด้วยเข้าใจว่าเรามีนะฮะตอนที่เขาบันทึกเทปแล้วเจอตำรวจเข้าไปทักถามเจ้าหน้าที่ทั้งหมด7คนอย่างน้อยนะนี่ไม่รู้ที่นั่งรอในรถอีกกี่คนอีกเนี่ยถ้าเคยอยู่อนาคตใหม่เนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญอยู่ฮะคราวนี้ลองดูบรรยากาศแล้วลองฟังบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะครับได้ไหมคะจะคุยเรื่องอะไรคะขอโทษทีถ่ายคลิปอยู่ค่ะขอถ่ายให้เสร็จก่อนได้ไหมคะคุยเรื่องอะไรก็เงียบยืนฟังได้เลยค่ะถ้าอยากทราบว่าคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวกำลังจะสรุปแล้วค่ะได้ไหมคะคุยเรื่องการบริหารกรุงเทพครับอะไรนะคุยเรื่องการบริหารกรุงเทพครับจะคุยด้วยนิดว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงขอทราบรายละเอียดจะได้ใช้กฎหมายข้อไหนถามนะคะไม่ครับไม่ได้ยังไม่ได้ทำบังคับใช้กฎหมายจริงจะคุยด้วยถ้ายังไม่บังคับใช้กฎหมายกรุณารอนิดนึงขอถ่ายให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวชอบไปคุยด้วยนะคะโอเคนะคะจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวค่ะกำลังจะสรุปแล้วค่ะต่อแป๊บนึงก็ต้องให้ระดับอาจารย์คอยบอกเจ้าหน้าที่ขอแป๊บนึงบันทึกให้เสร็จก่อนครับจะได้เกรงใจซึ่งผมก็ใจว่าเขาก็ถอยนิดนึงแล้วค่อยถามต่อเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเบรกที่ตั้งชื่อว่าเป็นเบรกแห่งการคุกคามคุกคามนั้นรวบรวม4เหตุการณ์คุกคามประชาชนใน30นาทีครับซึ่งคงมีอย่างนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆใครมีไลน์พลเอกประยุทธ์ก็ส่งให้แกดูหน่อยนะครับครับในยุคแกทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาไทยสร้างชาตินะเนี่ยครับสักครู่กลับมานะครับคุยกันต่อนะครับสถานการณ์เรื่องโควิดด้วยนะฮะสักครู่